พลตำรวจโทก่อเกียรติวงศ์วรชาติผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ก็ได้เปิดเผยถึงผลการกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงของการแข่งขันหาเสียงเลือกตั้งส.ส.ในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนของภาค8นะคะว่าตอนนี้เนี่ยจะเน้นเรื่องของการกวาดล้างกลุ่มมือปืนรับจ้างโดยผลการกวาดล้างเนี่ยนะคะสามารถไล่ล่ากดดันจับกลุ่มมือปืนรับจ้างที่อยู่ในบัญชีมือปืนภาค8เนี่ยจำนวน45รายนะคะจับกลุ่มได้4คนแล้วก็วิสามันไป1รายส่วนที่เหลือเนี่ยหลบหนีออกจากพื้นที่แล้วแล้วก็ยังจับกลุ่มผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับคดีค้างเก่าอบายมุขความผิดเกี่ยวกับชีวิตทรัพย์สินยาเสพติดได้อีกวันละประมาณ120คนนะคะโดยพลตำรวจโทก่อเกียรติบอกว่าจังหวัดที่เสี่ยงต่อการก่อเหตุในการเลือกตั้งครั้งนี้มี2จังหวัดด้วยกันนะคะที่คาดว่าจะมีความรุนแรงเกิดขึ้นก็คือนครศรีธรรมราชแล้วก็ภูเก็ตนะคะที่ต้องจับตาเป็นพิเศษเลยค่ะก็เขาบอกว่าต้องมีการจัดชุดเคลื่อนที่เร็วนะคะชุดสืบสวนสอบสวนสนับสนุนการเลือกตั้งถ้าเกิดว่ามีการร้องขอมาจากคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อที่จะให้การเลือกตั้งเนี่ยเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมด้วยถ้าเกิดว่าผู้สมัครคนไหนเนี่ยเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยในการหาเสียงเลือกตั้งก็สามารถร้องขอชุดดูแลคุ้มครองความปลอดภัยมาได้นะคะที่ตนเองก็คือคุณท่านพลตำรวจโทก่อเกียรติวงศ์วรชาติผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8นี่แหละนะคะก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยสั่งกำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยบอกว่าให้วางตัวเป็นกลางด้วยนะคะแล้วก็บรรยากาศที่จังหวัดภูเก็ตนี่นะคะเขาก็มีการปล่อยแถวตำรวจอาสาสมัครกว่า150นายร่วมภารกิจปฏิบัติการกวาดล้างอาชญากรรมช่วงก่อนการเลือกตั้งเพื่อที่จะเป็นการป้อมปรามไม่ให้เกิดเหตุร้ายในพื้นที่นะคะก็มีการระดมกำลังเข้าตรวจค้นในพื้นที่เป้าหมายแล้วก็ตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลความปลอดภัยก่อนการเลือกตั้งด้วยนะคะ